สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเริ่มออกกำลังกายที่บ้านอีกแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดระบาดนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีอุปกรณ์ TRX และ Kettlebell เราก็ออกได้นะคะใครไม่มีก็ไปหาซื้อได้ในเว็บไซต์ที่พี่ก้อยจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะราคาไม่แพงค่ะท่าแรกนี้นะคะเราจะเป็นการบริหารหลังนะคะก็จับTRX แบบนี้นะคะดึงลำตัวเข้าหา TRX นะคะอันนี้นะคะจะเป็นการบริหารแบบแรงต้านนะคะกึ่งบอดี้เวทนะคะใช้น้ำหนักของตัวเองนะคะส่วนการออกกำลังกายอันนี้นะคะพี่จะต่อด้วยKettlebellค่ะซึ่งเป็นเวทเทรนนิ่งนะคะจะมิกรวมกันนะคะระหว่าง TRX 1 Exercise แล้วก็Kettlebell 1 Exercise นะคะเป็น1เขาเรียกอะไร1ดับเบิ้ลเซตนะคะอันนี้จะได้หัวไหล่นะคะเราเรียกว่าสแนทนะคะก็ทำคู่กันค่ะพี่ก้อยจะทำ TRX เมื่อสักครู่นี้เนี่ย20ครั้งแล้วก็ดัมเบลKettlebell แบบนี้นะคะข้างละ20ครั้งนะคะก็ทำต่อเนื่องกันไปเลยค่ะเป็น1 exercise แล้วค่อยพักนะคะแล้วเราก็จะไปเริ่มท่าต่อไปด้วย TRX แบบนี้ค่ะก็ทำวนไปนะคะทั้งหมดเนี่ยพี่ก้อยทำ10นาทีแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆซึ่งเหนื่อยมากๆเลยค่ะท่าต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบริหารหัวไหล่ด้วยแล้วก็หลังด้วยนะคะจะลักษณะคล้ายๆกันแต่จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าการทำแขนนะคะจะทำเป็น90องศานะคะแล้วก็จะดึงสูงนะคะในระดับกกหูนะคะจะสังเกตได้อันนี้ก็จะได้ไหล่ด้วยหลังด้วยนะคะการที่เราออกกำลังกายด้วย TRX นะคะเป็นบอดี้เวทนะคะเพราะเป็นน้ำหนักตัวของเรานะคะแต่ว่าจะมีแรงต้านด้วยนะคะแล้วพี่ก้อยก็จะต่อด้วย Kettlebell Swing นะคะ Kettlebell นี่นะคะเป็นเวทเทรนนิ่งนะคะก็จะมิกซ์กันนะคะอันเนี้ยพี่ก้อยทำคู่กันก็จะเป็น1เซต1เซตในที่นี้ก็คือ TRX 20ครั้งแล้วก็ Kettlebell Swing แบบนี้20ครั้งก็เป็น1ท่าออกกำลังกายแหละแล้วก็จะพักนะคะประมาณ2 3หรือ5วินะคะแล้วแต่ละคนนะคะแล้วก็จะไปเริ่มท่าต่อไปนะคะExercise ที่3นะคะท่านี้ก็จะได้หัวไหล่นะคะท่านี้จะบอกว่าเหนื่อยมากๆเลยค่ะการที่ดึงตัวเองนะคะแล้วก็ทำแขนนะคะเป็นวงครึ่งวงกลมเหนือศีรษะแบบนี้นะคะก็จะได้เดลนะคะหรือหัวไหล่นะคะก็ทำไปเลยค่ะพี่ก้อยก็ทำแบบนี้เหมือนกัน20ครั้งนะคะใน Exercise ที่3นะคะและเดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยKettlebellนะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ก็ถึงเรากักตัวอยู่ที่บ้านกันเราก็ออกกำลังกายกันได้ค่ะเพียงแค่มีอุปกรณ์พวกนี้นะคะสามารถช่วยได้ให้แข็งแรงแล้วก็หุ่นฟิตเหมือนเดิมนะคะต่อไปพี่ก้อยก็จะต่อด้วยเป็นดับเบิลโชเดอร์เพรสนะคะหรือว่าtwo arm kettlebell shoulder press นะคะท่านี้นะคะก็จะได้หัวไหล่เหมือนกันนะคะทำไปเลยค่ะ1 exercise แบบนี้นะคะพี่ก้อยทำมิกซ์รวมกันแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะจะบอกให้ทุกคนท่าต่อไปนะคะ exercise ที่4นะคะท่านี้นะคะจะได้หลังแขนนะคะลักษณะนะคะคือการยืนนะคะจับ TRX นะคะในด้านตรงข้ามนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แขนเรานะคะจะเคลื่อนไหวจากข้อศอกจนถึงมือเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ดันตัวเองขึ้นไปแบบนี้ค่ะจะได้หลังแขนนะคะ
ผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องหลังแขนมากๆเลยนะคะไม่เฟิร์มนะคะก็ใช้เทียเอ็กแบบนี้บริหารได้ค่ะต่อไปนะคะพี่ก้อยก็จะต่อด้วยเคทเทอร์เบลเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะได้ไหล่ด้านข้างนะคะยกทีละข้างค่ะถ้าใครยังยกหนักไม่ไหวนะคะก็ใช้แคทเทอร์เบลที่น้ำหนักน้อยนะคะในการบริหารหัวไหล่นะคะเพราะว่าแคทเทอร์เบลถ้าใช้น้ำหนักที่มากเนี่ยมันจะทำให้ไม่เรายกไม่ไหวพอเรายกไม่ไหวปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้โฟกัสที่กล้ามเนื้อนะคะจะเป็นการออกแรงเหวี่ยงซะมากกว่านะคะอันนี้พี่ก้อยก็ทำข้างละ20ครั้งแบบนี้ค่ะสลับกันไปนะคะระหว่าง TRX กับแคทเทอร์เบลค่ะอย่าลืมค่ะใครสนใจอยากจะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายพวกนี้นะคะพี่ก้อยแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะต่อไปนะคะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่5นะคะพี่ก้อยก็จะทำท่าบริหารอกนะคะแขนนะคะทำมุมตั้งฉาก90องศาเป็นมุมฉากแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นะคะแขนนะคะแรงจากข้อมือนะคะดันตัวเองขึ้นแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าพลิกข้อมือค่ะถ้าพลิกข้อมือเนี่ยจะเจ็บได้นะคะดันตัวเองขึ้นไปแล้วค่อยๆดึงสาย TRX มาประกบกันตรงด้านหน้าของเรานะคะท่านี้จะบริหารอกเหมือนการวิดพื้นนะคะแล้วท่าต่อไปนะคะพี่ก้อยก็จะใช้แคทเทอร์เบลนะคะบริหารขานะคะก็จะเป็นท่าลังนะคะโดยการอุ้มแคทเทอร์เบลนะคะไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ทำเป็นแบ็กเวิร์ดลังนะคะแบ็กเวิร์ดลังก็คือการถอยเอาขาไปด้านหลังนะคะในลักษณะของลังแต่เป็นก้าวขาไปด้านหลังสลับกันแบบนี้นะคะก็จะได้ต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังนะคะพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของพี่ก้อยที่พี่ก้อยคิดออกมานะคะแล้วก็เทรนตัวเองเนี่ยซึ่งมันมีผลแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยค่ะระหว่างบอดี้เวทกับเวทเทรนนิ่งนะคะต่อไปนะคะท่านี้อาจจะยากนิดนึงนะคะเป็นซิงเกิลจำลังนะคะก็คือถ้าใครยังฝึกการทรงตัวไม่ดีแนะนำว่าลองฝึกกับไม่ใช่ยาง TRX นะคะหรืออาจจะทำพื้นเรียบก่อนนะคะอันนี้จะทรงตัวยากมากแต่ถ้าถามว่าได้รู้สึกถึงต้นขาด้านหน้าไหมรู้สึกมากๆเลยค่ะก็เป็นการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทแล้วก็แรงต้านด้วยนะคะซึ่งแบบว่าโอ้พี่ก้อยทำท่านี้นี่นะคือก็เหนื่อยเหมือนกันมีแอบเซด้วยเล็กน้อยนะคะเพราะว่าพอดีพื้นข้างนอกเนี่ยมันไม่เสมอกันก็เลยจะคอนโทรลรักษาบาลานซ์ยากนิดนึงนะคะก้อยก็จะบริหารขาต่อด้วยแคทเทอร์เบลเดดลิฟต์นะคะลักษณะนะคะเราจะขาตรงหรืองอเข่าเล็กน้อยก็ได้ค่ะให้รู้สึกถึงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนะคะหลังนะคะเราจะต้องไม่งุ้มงอนะคะหลังจะต้องเป็นระนาบ45องศานะคะท่านี้จะได้ต้นขาด้านหลังแล้วก็แบบโดนมากๆเลยค่ะท่านี้นะคะแอบยากเล็กน้อยนะคะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครันช์ขาคู่นะคะก็คือเราแขวนตัวกับTRX แบบนี้นะคะลักษณะก็คือตัวดีดท้องนะคะพับท้องขึ้นมานะคะหรือว่าจะทำแพลงแบบนี้ก็ได้เพราะพี่ก้อยเริ่มทำไม่ไหวแล้วเริ่มหมดแรงก็เลยทำท่าแพลงแทนนะคะ
โอเควันนี้พี่ก้อยไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะปลอดภัยจากโควิดนะคะ